โป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้จะมาคุยเรื่องวิธีการเล่นแฮนหนึ่งที่เล่นไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็พอดีวันนี้มาเปิดเจอก็เลยจะเอามารีวิวกึ่งวิเคราะห์อะไรแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเริ่มจะเกือบจะลืมรายละเอียดไปแล้วด้วยแล้วก็รูปที่แคปไว้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้ละพอดีไปเปิดดูมันแบบยังพอมองเห็นตัวอักษรอยู่บ้างก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าสู่เนื้อหาก่อนอื่นก็ใครสนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงนะกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างเป็นของ IDN หาเงินกับ Fish มหาศาลหรือว่าถ้าใครที่จะเล่นแอป PP Poker หรือ You Poker เนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ @tpbonline เป็น LINE ของแอดมินผู้ดูแลเป็นผู้สนับสนุนของเราเหมือนกันกับคลิปที่เปิดให้ดูตอนช่วงต้นก็คือเป็นสปอนเซอร์ใหม่ pokerspace.co คือเป็นเว็บที่รวบรวมคอร์สโป๊กเกอร์แห่งแรกและดีที่สุดของไทยมาที่แห่งนี้เล่าความเป็นมานิดนึงก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็แบบนั่งเล่นออนไลน์อยู่เดือนนึงเล่นทุกวันวันละ8ชั่วโมงคือจริงๆมันมีแห่งอยู่เยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แคปโพสต์เป็นรูปลงไปในกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลามานั่งทำคลิปอะไรแบบนี้ก็เลยกะว่าจะทำแหละหลายๆแฮนด์เลยแล้วก็แบบจนแล้วจนรอดก็ปล่อยผ่านไปจนลืมไปบ้างจนรูปมันใช้ไม่ได้ไปแล้วบ้างวันนี้ก็เหมือนเป็นวันว่างๆนะก็เลยแบบมาทำให้ดูก็เป็นเพลย์ที่แฮนด์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็คิดว่าเป็นแฮนด์ที่แบบมีรายละเอียดต่างๆในการคิดเป็นตัวอย่างก็คือมีหลายคนที่แบบสอบถามเข้ามาอยากใหไลฟ์สตรีมให้ดูอะไรเงี้ยคือก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกในการสตรีมนะเพราะว่าสเปคคอมด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยอ่ะมาที่แฮนด์นี้คือเป็นเกม 10/20 อันนี้เป็นชิปละ1บาทนะเกม 10/20 ในแอปYou Poker คือรูปเนี่ยตอนแรกจะเอารูปที่เป็นแคปสกรีนมาแต่มันใช้ไม่ได้ละก็เลยแกะออกมาแล้วพิมพ์เป็นตัวอักษรเอาละกันก็ดิบๆกันไปอย่างนี้แหละอันเนี้ยตอนนี้มันเป็นช็อตแฮนด์คือช่วงดึกละประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วก็ฮีโร่มีสแต็กอยู่ประมาณ 3,800 ก็น่าจะบายอินมาประมาณ 1,500 หรือ 1,100 อะไรประมาณนี้นะ 1,500 หรือ 2,000 อะไรเงี้ยไม่แน่ใจละโหแบบนานมากแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะบายอินมาแค่600อะไรเงี้ยแล้วก็บวกมาเป็นคนที่แบบเล่นกันมาทุกวันวันนึงเจอกันเนี่ยแหละเต็ม5-6 ชั่วโมงอย่างน้อยถึง8ชั่วโมงแหละถึง10ชั่วโมงบ้างก็มีบางทีถ้าเกิดมาเล่นแบบตอนกลางวันบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นแบ็คกราวด์ก็คือตอนแรกๆเนี่ยเห็น VVIP เขาประมาณ50ได้มั้งแล้วตอนหลังเนี่ยไอตัว VIP เนี่ยเขาก็แบบเหมือนไทยขึ้นเขาก็ลดลงไปเหลือประมาณ40แล้วก็เหลือ35 40ประมาณนี้ขึ้นลงๆเหมือนแบบเขาก็สมัครมี2 ID ที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ40คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ค่าแต่ค่าอย่างอื่นเนี่ยดูไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้ซื้อ VIP ให้ดูคือเลยไม่ได้กดดูอะไรอย่างอื่นอาศัยว่าแบบเก็บข้อมูลจากการเล่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบคนที่ aggressive เลยแหละแล้วก็แต่ก็มีจุดรั่วบ้างมี bluff hand ใหญ่ๆบ้างให้เห็นบ่อยอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบ c-bet ค่อนข้างจะเยอะมากเกิน 60-70% แล้วก็ไซส์ในการเบ็ดก็แปลกๆดูก็แบบก็หน้าดักตีประมาณนึงแล้วมาถึงแฮนด์นี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกเป็นช่วงที่แบบเล่นกันมาประมาณหลายชั่วโมงแล้วจนช่วงดึกต่างคนต่างดีฟละสังเกตว่าสแต็กของทั้งคู่เนี่ยคือของวิลเลนเนี่ยมีประมาณ100กว่าบิ๊กบลายละก็คือเทียบเป็นเอฟเฟคทีฟตรงเนี้ย100บิ๊กบลายแต่ว่าของเราเนี่ยดีฟจัดคือพรีฟอร์บเนี่ยแอคชั่นเนี่ยน่าจะเป็นฮีโร่อยู่ที่บิ๊กบลายแล้วก็เป็นช็อตแฮนด์ที่แบบเหลือประมาณ 4-5 คนอะไรประมาณเนี้ยหรือ4คนวิลลันเนี่ยก็โอเพ่นจากบัตเทิลมา60ก็เป็น3บิ๊กบลายฮีโร่อยู่ที่บิ๊กบลายเนี่ยมีคิงแจ็คซูดเป็นสเปซ2ใบคือแบบมีคิงแจ็คสูดเนี่ยบางทีอาจจะทรีเบทตรงนี้ก็
ก็ไม่แย่นะแต่ว่าคือไม่อยากให้พอร์ตมันใหญ่แล้วก็เราเล่นเอาออฟโพซิชันอ่ะไม่แบบพอพอร์ตมันใหญ่แล้วเราจะต้องแบบไปซีเบทที่ฟลอปเราก็อาจจะโดนโดมิเนตจากถ้าเกิดเขาคอมาได้เนี่ยเราอาจจะโดนโดมิเนตจากพวกแบบเอทคิงเอทแจ็คอะไรก็ได้คือมันจะมีปัญหาเรื่องคิกเกอร์อ่ะติดคิงอาจจะมีเจอคิงควีนเจออะไรเงี้ยก็เลยคอไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันสแต็กค่อนข้างดีฟก็เลยแบบไม่อยากจะเล่นแบบให้มันคอมมิตตัวเองเกินไปแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงกับดีฟมากนะแค่ร้อยบิ๊กไบลด์ก็เป็นสแตนดาร์ดปกติแต่ว่าคนทั่วไปก็จะบายกันประมาณ50บิ๊กไบลด์40 50 60บิ๊กไบลด์อะไรประมาณเนี้ยคือแบบเนี่ยมีเป็น100บิ๊กไบลด์เนี่ยถือว่าใหญ่แล้วก็ต้องแบบระวังตัวนิดนึงซึ่งก็แบบไม่อยากจะมาแบบติดลบเอาช่วงกลางดึกอะไรอย่างงี้นะก็เลยแค่แฟตคอไปก็หวังว่าเราจะได้แบบมีฟัดรอดีๆหรือมีสเตทรอหรือมีท็อปแพ้คือจริงๆไม่อยากให้ติดท็อปแพ้นะอย่างที่บอกว่ากลัวว่าบางทีเนี่ยต่อให้เขาจะแบบโอเพนเรนจ์ของเขาจะกว้างขนาดไหนเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคิกเกอร์ก็ได้ถ้าเกิดเขามีเอสคิงเอสแจ็คอะไรเงี้ยแล้วเราติดท็อปแพ้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยฟัดคอไปแล้วก็อ่ะเจอฟลอปมาเป็นก็ไม่ถึงกับดรายมากนะเราก็มีสเปด2ใบสเปดเป็นควีนกับ2แล้วก็3ครับพอร์ตตอนนี้ไซส์130เราอยู่ที่บิ๊กบลายเป็นคนแอคชั่นก่อนก็คือฮีโร่เนี่ยอยู่ที่บิ๊กบลายคืออันเนี้ยสแต็กจำไม่ได้แล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็จริงๆ 3,800 มันลดแค่60นะก็แบบลดไปไม่มากคือเรามีฟัดดรอค่อนข้างดีแล้วก็มีแบ็กดรอสเตรทคือเราจริงๆเราจะแบบดองออกไปตรงนี้มันก็ไม่แย่นะแต่ว่าจากที่บอกคือเขาค่อนข้างจะแอคเซสซีฟมากแต่ก็คิดว่าแบบเขาคงจะเบ็ดมาประมาณหนึ่งคือเราจะได้ดูแอคชั่นเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะซีเบ็ดแหละแต่ว่าไซส์เนี่ยอาจจะบอกอะไรแล้วได้บางอย่างบ้างทีนี้ฟินแลนด์เป็นแอคชั่นที่เบ็ดมาค่อนข้างหนักคือเบ็ดมาเต็มพอร์ตโอ้โหแบบตอนนั้นก็รู้สึกแบบอะไรของมันวะคือเป็นคนที่แบบเนี่ยชอบเบ็ดฟลอปให้มันเต็มพอร์ตอะไรเงี้ยคือตรงนี้เนี่ยบางทีเราจะแบบเช็คเรสแบบไม่ใหญ่มากก็ได้นะคือประมาณ2เท่า 2.5 เท่าอะไรประมาณเนี้ยคืออย่าให้ถึง4เท่าอ่ะก็แบบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะให้พอร์ตมันใหญ่กันไปก็พยายามแบบทำให้พอร์ตมันเล็กสุดก็คือเราก็หวังว่าเราจะฮิตฟลัชหรือว่าคือเขาอะอาจจะแบบเบ็ดมาด้วยเลนส์ที่ค่อนข้างกว้างมากคือเขาอาจจะแบบมีแค่เอท10หรือว่ามีอะไรก็ตามมีแบบคิงแจ็คเหมือนเราก็ได้หรือเขาอาจจะมีอะไรก็ได้ตรงนี้เพราะว่าเขาแบบค่อนข้างจะเบ็ดฟลอปค่อนข้างเยอะมากคือที่คิดอยู่ตอนนี้ก็คือเขาอาจจะมีสเตทดรอฟัดดรอแต่ถ้าเกิดเขามีฟัดดรอเนี่ยเราจะมีปัญหาเพราะว่าฟัดเรามีแค่คิงถ้าเขามีเอสเปดเนี่ยคือเขาจะแบบมีนัดฟลัชคือเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ไม่ชัวร์แต่เขาเบ็ดเต็มพอร์ตเนี่ยก็แบบปกติเขาก็จะไม่ได้เบ็ดไซส์นี้บ่อยยกเว้นจะมีแฮนด์ใหญ่ๆจริงๆคือเหมือนที่เคยโพสต์ไปในเพจเนี่ยคือเบ็ดพอร์ตตอนที่เขามีฟลัชแจ็คที่ฟลอปเลยคือเป็นฟลัช3ใบฟลอปเป็นแบบฟลอปฟลัช3ใบแล้วเรามาฮิตท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์นัดฟลัชดอที่เทิร์นก็แฮนด์นั้นก็โดนไปคืออันนี้ก็สแตนดาร์ดเพลย์นะก็เลยคอไป130อย่างที่บอกว่าก็คิดว่าเรนจ์ของเขาตรงนี้อาจจะมีเอทควีนคิงควีนก็เป็นไปได้แล้วก็บล็อกคิง1ตัวนะอาจจะเป็นควีน10ควีน9อะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบไพ่ต่ำๆเลยเขาก็เบ็ดนะแบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามี4 5หรืออะไรก็ตามหรือฟัดดรออะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ยังแบบไม่รู้ว่าเขามีไพ่อะไรแต่คือเราก็มีฟลัชดรอแล้วก็มีแบบ one over แล้วก็มีแบ็คดรอสเตทนะก็แค่คอไปเล่นสแตนดาร์ดเพลย์ไม่มีอะไรเทิร์นเนี่ยจะว่าดีก็โอเคนะเพราะว่าเราอะ improve เป็นท็อปแพร์ แต่ว่าเราเล่นออฟโพซิชันก็เสียเปรียบประมาณนึงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาเบ็ดมาด้วยดรอเนี่ยคิดว่าเขาอาจจะเช็คแบ็คที่เทิร์นก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเขามีรอจริงๆเนี่ยแล้วเราเช็คไปแล้วเขาเช็คแบ็คเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสแล้วเขาก็จะได้ฟรีการ์ดที่ริเวอร์อันนี้ก็เราแอคชั่นก่อนก็เลยตัดสินใจที่จะ
เบ็ดออกไปก่อนก็พอตเนี่ย390เบ็ดไป2ส่วน3นะประมาณนั้น2ส่วน3พอดีแหละ260ก็คือหวังว่าดรอตรงนี้ก็จะต้องจ่ายแพงหน่อยหรือว่าถ้าเกิดเขามีแบบเอสคิงแล้ว Cbet มาติดท็อปแพร์ท็อปพิกเกอร์ตรงนี้เขาอาจจะเรสก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแค่คอก็ได้หรือว่าพวกไพ่อื่นๆเนี่ยก็คือเราก็ต้องคัดเรนจ์ของเขาให้ออกจากตรงนี้ไปคือไพ่อื่นๆที่ Cbet มั่วๆซั่วๆมาเนี่ยก็จะหมอบตรงนี้ไปวิลเลนเนี่ยก็คอแค่คอแฟลตมาคือพอเขาแฟลตตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็สโคปมันก็แคบลงนิดนึงเขาก็อาจจะมีแค่ปัดดรอมีกัตช็อตคือเราก็บล็อกหลายตัวบล็อกหลายแฮนด์เหมือนกันคือเราก็บล็อกแบบพวกควีนแจ็คไปแล้วเขาก็อาจจะมีควีน10ตรงนี้หรือว่าเป็นเอซ10หรือว่าเป็นเอซ4อะไรต่างๆที่มันจะแบบเป็นดรอหรือว่าเขาจะมีแบบฟัดดรอเหมือนเราก็ได้เนี่ยอันเนี้ยก็จะอันตรายเราก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะเราก็เลยอยากจะแบบพอตตรงนี้ไปเลยก็หวังว่าเราจะเทคพอต390นี้ไปเลยแต่เขาคอมาก็เป็นไปได้นะแบบแฮนด์ของเขาค่อนข้างกว้างมากแต่ก็หวังว่าตอนแรกเนี่ยอยากใจจริงเลยไม่อยากให้แบบมีฝัดการ์ดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเขาคอมาเนี่ยเขาก็จะมีฝัดดรอก็ได้แล้วเขาซีเบ็ดมาอาจจะมีแบบฝัดดรอเป็นคอมโบกัตช็อตเอซ4หรือว่าเป็นเอซ4สูตรเหมือนเราเป็น A4 สเปดเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วก็หรือเป็น A10 สเปดเขาก็จะคอตรงนี้มาเพราะว่าเขา improve มามีการช็อตเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้คือเขาค่อนข้าง loose call แหละแล้วเราก็แบบเบ็ดไปตามสแตนดาร์ดด้วยคือแบบเราไม่ได้แบบเป็นสไตล์ที่ไล่คนออกขนาดนั้นเพราะว่าก็หวังว่า draw เนี่ยก็ยังจะคอมาได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเบ็ด over pot อะไรเหมือนเขาเนี่ยคือถ้าแฮนด์ที่แย่แล้วเขาหมอบไปเราก็เสียโอกาสประมาณนึงเราก็เลยเบ็ดให้เขาอ่ะดรอก็ยังคอมาได้แต่เราก็ต้องแบบระวังตัวนิดนึงที่ริเวอร์ทีนี้ริเวอร์เนี่ยคือมันไม่ค่อยดีกับเรามากแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราฮิตฟลัชแล้วฟลัชเราเนี่ยมันไม่ใช่นัดคือแบบตรงนี้เรามีเซคันด์นัดตรงริเวอร์เนี่ยกลายเป็นว่ามันค่อนข้างจะโพลาไรซ์และเพราะว่าไพ่ที่เขาจะเบ็ดหลบมาได้มันก็มีเยอะแหละแต่ว่าตรงเทิร์นเนี่ยมันก็จะเหลือพวกแบบ Ace King Ace Queen Ace 10หรือว่ากัตช็อตอื่นๆหรือว่าสเตรทดรอซึ่งถ้าเกิดเขาฮิตสเตรทที่ริเวอร์เนี่ยเขาก็อาจจะจ่ายเราประมาณนึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่คิดว่าเราจะเบ็ดเทิร์นด้วยฟัดดรอด้วยเพราะว่าที่เทิร์นเราอิมพูฟมามีท็อปแพร์ฟัดดรอแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเช็คไปยังไงเสียแวลูอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่มีไพ่อะไรเลยเขาก็คงเช็คแบ็คได้ฟรีโชว์ไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราแบบอยู่ในโพซิชันที่เสียเปรียบเนี่ยก็คิดหนักนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้ใช้เวลานานก็คือตอนที่เล่นมันเล่นหลายโต๊ะก็คืออันนี้หันมาเห็นก็แบบสแตนดาร์ดไปตอนนี้เราเหลืออยู่ 2,800 พอตอยู่ประมาณ910คือแบบเรโชมันก็ห่างกันเยอะเหมือนกันเทียบกันถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพอตมันจะไซส์ประมาณ50บิ๊กไบรท์แล้วก็ตามอันนี้ก็เบ็ดไป2ส่วน3เหมือนเดิมก็หวังว่าพวกแบบสเตรทล่างก็จะคอมาได้เอซคิงก็จะคอมาได้แล้วก็เขาอาจจะแบบคอมาด้วยเนี่ยคู่2คู่3เซตควายๆอะไรสักอย่างที่โชคดีมาติดก็ตามหรือแบบอาจจะเป็นเซตควีนก็ได้หรือว่าถ้าเซตควีนส่วนมากก็น่าจะแบบเลสที่เธอนะก็อาจจะตัดเซตควีนออกไปสเตทล่างหรือสเตท6อะไรเงี้ยนู่นนี่คือเขาแบบเป็นคนที่มีอะไรก็ได้ตรงริเวอร์จากที่เจอมาหลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมมุติว่าตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดเช็คไปอ่ะเขาอาจจะบลัฟถ้าเขามีเอซสเปดซึ่งเป็นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบกล้าบลัฟออลอินแบบใหญ่ๆคือสแต็กใหญ่กว่านี้ประมาณ 2-3,000 เขาก็แบบบลัฟมาแล้วนะแบบหนักๆเห็นบ่อยคือเล่นกับคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเขาแอคทีฟจัดเลยยิ่งเขาอินโพซิชันด้วยแล้วแบบถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาบลัฟแน่นอนแต่ตรงนี้เราก็เบ็ดไปแบบสแตนดาร์ดเลยเป็น value bet คือหวังว่าจะได้ value จากพวกสเตรทอย่างที่บอกสเตรทท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์หรือเอซควีนควีนแจ็คควีนแจ็คอาจจะยากอาจจะเป็นควีน10ควีน9นู่นนี่อะไรเงี้ย
คือฟินแลนด์เนี่ยเหลือประมาณ 1,800 คือเราเบ็ดไปแล้ว 1,600 ก็เป็น 1,500 คือเขาเนี่ยออลอินมา 1,810 คือแบบก็เป็นเกินไซส์พอร์ตไปนิดเดียวนะคือพอร์ตมัน 1,500 เขาเบ็ดออลอินมา 1,800 คือตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นแฮนด์ที่คอไปได้ยากแล้วนะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอฟลัชมาเนี่ยเราจะลำบากแล้วเพราะว่าเขาอาจจะซีเบทมาด้วยฟัดดอก็ได้แล้วเรามีแค่เซคันด์นัทก็เลยมาคิดดูว่าแบบแฮนด์อะไรที่มันจะแบบเบทฟลอปแล้วก็คอเทิร์นมาได้แล้วก็มาออลอินริเวอร์ได้เนี่ยคือชัดๆอย่างหนึ่งคือแปลว่าเขาก็อาจจะสตรองประมาณหนึ่งคือเขาต้องมีเอซที่เป็นสเปดแน่นอนคือเป็นเอซโพดัมเนี่ยแน่นอนไม่งั้นเนี่ยการออลอินตรงนี้คือมัวสู้เขามากถ้าไม่มีเอซสเปดแต่ทีนี้เขามีสเปดกี่ใบนั่นคือปัญหาคือเขาออลอินตรงนี้เนี่ยมันก็แบบถือว่าถ้าเขามีฟลัชนัดฟลัชเขาก็ได้แวลูเต็มคือแต่ถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคือถ้าเขาไม่มีสเปดเนี่ยก็แปลว่าแม่งโคตรมั่วละคือเราก็จะแบบคือแต่ก็มีนะเขาก็จะแบบออลอินมาด้วยแบบนายไฮอะไรเงี้ยคือเจอมาครั้งหนึ่งก็แบบโหอันนั้นแฮนนั้นก็คิดหนักเหมือนกันคือทีนี้ก็เลยมานั่งนึกดูว่าเขาอาจจะแฮนที่เราแพ้ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาแบบแอคชั่นประมาณนี้เนี่ยหลักๆที่น่าจะเป็นมากที่สุดก็คือเอส4ซูทก็คือเอส4สเปดแล้วก็เอส10สเปดที่จะขอมาได้เพราะว่าเรามีแจ็คสเปดอยู่แล้วก็บล็อกเป็นเอสแจ็คไปเราบล็อกเอสคิงไปแล้วก็เอสควีนก็ไม่มีแล้วก็คือมี2แฮนด์มี2คอมโบที่น่าจะเป็นมากที่สุดที่เขาจะถือได้ก็คือมีเอสเปดใบนึงและอีกใบคือเป็น4 suited หรือเป็น10คือเป็น เป็นเอส10ก็คือเขาจะคอมาตรงเทิร์นด้วยกัตช็อตอะไรเงี้ยเป็นคอมโบดอแต่ก็เป็น2แฮนด์ที่เราจะแพ้แบบหลักๆนอกนั้นก็คือจะเป็นเอส suited ต่างๆที่เป็นสเปดอีกใบนึงก็คือมันจะเหลือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลืออีก9ใบก็คือเราก็จะแพ้อีกประมาณ11คอมโบอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มาคิดดูถ้าเกิดเขาเบทพอตที่ฟลอปเนี่ยอาจจะมีเอสควีนซึ่งถ้าเขามีเอสควีนเขาก็จะไม่มีฝัดตรงนี้ถ้าเขามีเอสคิงเขาก็จะไม่มีฝัดตรงนี้เพราะคิงอยู่กับเราถ้าเอส4ที่เขาเบทมามันไม่ใช่เอส4ซูทก็จะมีอีก3คอมโบก็จะมีอีก3คอมโบที่ไม่ใช่ฟลัดตรงนี้ถ้าเป็นเอส10ก็จะมีอีก3คอมโบที่ไม่ใช่ฟลัดตรงนี้ถ้าเป็นควีน10ควีนแจ็คควีนต่างๆก็จะไม่มีฟลัดตรงนี้ถ้าเป็นคิงต่างๆก็จะไม่มีฟลัดตรงนี้เซตต่างๆก็จะไม่มีฟลัดตรงนี้แต่ว่าความน่าจะเป็นมากสุดคือมีเขามีเอสเปดแน่นอนเขาถึงกล้าออลอินตรงนี้คือแบบเป็นไปได้ยากเหมือนกันที่แบบเขาเราจะเบ็ดเทิร์นแล้วเบ็ดรีเวอร์ด้วยการไม่มีฟลัชเพราะว่าอิมเมจของเราคือแบบไม่มั่วไม่ได้มั่วบลัฟไม่ได้มั่วแบบอาจจะมีเบ็ดแฟลูบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบกล้าที่จะคอตรงนี้คือเขาก็คงแบบหวังว่าคนที่คอได้ก็คือมีฟลัชถ้าเกิดเขาคิดว่าเขากล้าเอาอินตรงนี้เนี่ยเลยคิดว่าเขามีเอสเปดแน่นอนแต่พอมาเทียบๆดูแล้วเนี่ยเราต้องคอเพิ่มอีกประมาณ 1,200 พอร์ตรวมมันน่าจะเท่าไหร่แล้วอ่ะ 2,000 กว่า 3,000 3ประมาณ 3,500 ก็คือมันประมาณแบบ1ใน3อะไรเงี้ยก็คือจากที่นับดูแล้วเมื่อกี้เราก็มีแฮนด์ที่เราชนะมากกว่าแฮนที่เราแพ้คือแต่ว่าอย่างที่บอกเรามีเซคันด์นัดตรงนี้เนี่ยมันก็แบบเล่นได้ยากจริงๆนะทีนี้ถ้าเป็นคนอื่นจะทำยังไงกันตรงนี้คิดว่าจะคอได้ด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างก็แต่ของเราก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือแบบมันยากแล้วแหละที่จะคอไปแต่พอมาคิดดูอีกทีคือสิ่งที่เขาเบ็ดพอร์ตไซส์เบ็ดของเขาเนี่ยเบ็ดพอร์ตที่ฟลอปเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นคือเขาอาจจะมีท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์ก็ได้ก็แปลว่าเขาก็จะไม่มีฟลัชตรงนี้แต่เขาอาศัยว่าเขามีบล็อกเกอร์นัดฟลัช
ในการ all in bluff มาเพราะว่าคนที่ไม่มีนัดฝัดก็คือคนอื่นนะไม่มีนัดฝัดแน่นอนก็อาจจะมอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไซส์ของเขาเนี่ยมันน้อยคือกลางๆนะคือถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยก็คงไม่ขอเพราะว่าไม่คุ้มถ้ามากกว่านี้เนี่ยคือแบบ cover ประมาณ stack เราก็อาจจะไม่คอเหมือนกันแต่ว่าแฮนด์นี้ก็คือแบบอย่างที่บอกว่าเราต้องการประมาณแบบ 35% ที่จะแบบ break even ก็เลยตัดสินใจคอไปก็ลองมาเดาดูลองมาเดาดูว่าแฮนด์นี้เนี่ยคู่ต่อสู้เปิดมาเป็นไพ่อะไรแล้วฮีโร่จะโดนกินเต็มตรงนี้หรือเปล่าคือเป็นแฮนด์บอกเลยเป็นแฮนด์ที่แบบแฮนด์ใหญ่แฮนด์ใหญ่แฮนด์นึงแต่ว่าแบบมีแฮนด์ใหญ่กว่านี้ที่เขาแบบเล่นกันกับคนนี้แหละก็คือส่วนมากคนอื่นก็จะบายกันแบบดีฟไม่ดีฟมากอะไรเงี้ยคือคนนี้ก็จะแบบค่อนข้างจะบายดีฟไปเรื่อยๆเหมือนพยายามมาตีคือเรื่อยๆนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาลองคอมเมนต์เข้ามาว่ามีแฮนด์อะไรบ้างที่แบบเราจะโดนกินตรงนี้คิดว่าเขาออลอินมาด้วยแฮนด์อะไรก็ไปเป็นนิดนึงว่าเอสสเปดเนี่ยอยู่ที่เขาจริงๆก็อย่าลืมคราวหน้าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาทำให้ดูอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่ TPB Online เพื่อเล่น Cash Game หรือทัวร์นาเมนต์ในคลับ PP Poker หรือ U Poker เรามีคลับที่น่าเชื่อถือที่สุดทำฝากถอน24ชั่วโมงแล้วนะก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าใครที่สนใจจะหาความรู้หรือว่าวิธีวิเคราะห์แฮนด์แบบนี้ก็ติดต่อเข้าไปได้ที่เว็บ pokerspace.co หรือว่า line at pokerspace @pokerspace.co นะก็คือเป็นชื่อเดียวกับเว็บเลยเป็นผู้สนับสนุนใหม่ของเราแล้วไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่